Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้านวันก่อนนะผิงอ่านโซเชียลมีเดียที่หนึ่งอะเนาะมันก็มีการแชร์กันว่าแบบเหมือนมีผู้ชายเขาโพสต์ภาพของประจำเดือนที่เปื้อนโซฟาอย่างเงี้ยในที่สาธารณะแล้วเขาก็เหมือนตำหนิติเตียนว่าเออทำไมนะผู้หญิงถึงแบบไม่รู้จักอั้นประจำเดือนเลย แบบคนนี้ทำไมไม่มีความรับผิดชอบเลยทำไมไม่อั้นเลยโอ้ตาย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 ต้องเอาคุณผู้ชายคนนี้มาตีเลยเข้าใจอะไรผิดไหมเนี่ยยังมีความเชื่อมากๆเลยในกลุ่มผู้ชายว่าแบบขนาดของอวัยวะเพศชายเนี่ยมีผลกับความสุขทางเพศว้าวว้าวแล้วถ้ามันไม่ใหญ่ทำไงเนี่ยผู้ชายก็จะต้องไปไข่ลูกปัดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเออไอ้ลูกปัดเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ Single Being Podcast กับหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลค่ะวันนี้เราจะชวนคุณผู้ฟังมาคุยเรื่องเพศศึกษากันค่ะซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกของ Single Being นะคะจริงๆถ้าใครฟังกันมาตลอดเนี่ยก็จะเห็นว่าหมอก็จะมีชวนทั้งพี่ๆที่เป็นหมอสูบ้างจิตแพทย์บ้างมาคุยเกี่ยวกับเรื่อง Sex Education อยู่เรื่อยๆเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วหมอคิดว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะแล้วก็มีประโยชน์แต่ว่าเราอะมักจะแบบถูกสอนกันมาให้เหมือนกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดบ้างล่ะเวลาเราเรียนสุขศึกษาซึ่งควรจะมีบทนี้มันก็เหมือนกับถูกสอนข้ามๆไปเหมือนยังแบบไม่ได้รู้จนแบบกระจ่างเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้บางทีอ่ะมันก็เกิดปัญหาตามมาได้ในความเข้าใจผิดในความไม่เข้าใจหรือในความอายในความกลัวที่จะกล้าพูดเรื่องเหล่านี้หมอก็เลยคิดว่าเราควรจะพูดให้มันเป็นปกตินะคะคือถ้าเราพูดในเชิงการแพทย์พูดในเชิงวิทยาศาสตร์พูดในเชิงความรู้เราไม่ได้พูดในเชิงที่มันแบบลามกหรือสัปดนอะไรเงี้ยหมอว่าเราควรจะพูดเรื่องนี้กันได้โดยไม่ต้องเขินนะคะวันนี้นะคะหมอเลยอยากจะชวนรุ่นพี่ที่จริงๆก็คุยเรื่องนี้กันสนุกสนานมาหลายรอบแล้วสนิทกันก็ชวนพี่เข้ามาอีกรอบเถอะเพราะว่าพี่เขาน่าจะตอบประเด็นต่างๆหลายคำถามใน EP นี้ได้ดีเลยค่ะยินดีต้อนรับอาจารย์บีนาวาตรีแพทย์หญิงณัฐยารัชตะวันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่บีสวัสดีค่ะน้องผิงโอ้เสียงเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ย คิดถึงเลยค่ะคิดถึงแหมแต่เราก็เมากันไลน์หากันอยู่ตลอดคิดถึงพี่บีเหมือนกันค่ะใช่ค่ะยินดีเลยค่ะยินดีที่ได้มาเป็นแขกของผิงอีกทีนะสำหรับปีนี้ขอบคุณค่ะพี่บีค่ะคือจริงๆอ่ะผิงอ่ะอ่านข่าวนึงแล้วก็เลยนึกถึงพี่บีขึ้นมาเลยก็คือวันก่อนอ่ะผิงอ่านโซเชียลมีเดียที่นึงอ่ะเนาะมันก็มีการแชร์กันว่าแบบเหมือนมีผู้ชายเขาโพสต์ภาพของประจำเดือนที่เปื้อนโซฟาอย่างเงี้ยในที่สาธารณะแล้วเขาก็เหมือนตำหนิติเตียนว่าเออทำไมนะผู้หญิงถึงแบบไม่รู้จักอั้นประจำเดือนเลย แบบคนนี้ทำไมไม่มีความรับผิดชอบเลยทำไมไม่อั้นเลยโอ้ตาย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 ต้องเอาคุณผู้ชายคนนี้มาตีเลยเข้าใจอะไรผิดไหมเนี่ย นั่นน่ะสิคะพี่บีคืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดเทียบกับอวัยวะของเขาอะคือเนื่องจากอวัยวะของเขาเนี่ยปัสสาวะหรือว่าน้ำมันสุจิอะไรเนี่ยมันจะออกทางเดียวกันนึกออกไหมคะมันคือออกจากท่อปัสสาวะเขาออกทางเดียวกันเขาก็เลยอาจจะคิดว่าเออไอของเขาอั้นได้เพราะว่าไม่ว่าจะฉี่ไม่ว่าจะการหลังหรืออะไรเนี่ยเขาอั้นของเขาได้แต่ของผู้หญิงมันไม่เหมือนกันเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีช่องทางตรงบริเวณเนี่ยอยู่3ช่องเราเรียกว่า3ทวารก็ได้นะถ้าจะเรียกว่าไม่จะเป็นโอเพนนิ่งอะไรก็ตามเนี่ยช่องทางแรกก็คือท่อปัสสาวะที่เราฉีดทั่วไปที่จะเป็นช่องแรกอันนี้ซึ่งอันนี้เราอั้นได้แน่เพราะว่ามันมีกล้ามเนื้อมีอะไรก็ว่ากันไปก็อั้นได้แต่ทีนี้ช่องทางที่2ที่เราเรียกว่าช่องคลอดแล้วก็ข้างในก็จะเป็นตัวมดลูกปากมดลูกเนี่ยนะคะไอ้ตัวเนี้ยมันอั้นไม่ได้ยังไงก็อั้นไม่ได้เพราะถึงเวลาที่ประจำเดือนจะมาเนี่ยมันก็จะบีบตัวปุ๊บมันก็ออกมาเลยมันไม่ใช่อวัยวะที่เราจะสามารถควบคุมได้บางคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยไม่ใช่ผู้หญิงขมิบได้ส่วนที่ผู้หญิงขมิบมันคือกล้ามเนื้อในช่องคลอดมันไม่ใช่มดลูกไม่มีผู้หญิงคนไหนสามารถขมิบประจำเดือนให้ไม่ออกมาได้ไม่มีทางไม่มีทางไม่ทำได้มารับเงินเดือนจากพี่ปีใช่แล้วทีนี้พอเสร็จเนี่ยบางครั้งเนี่ยถามว่าทำไมผู้ชายอาจจะงงว่าเออแล้วพอผู้หญิงไม่สามารถรู้เลยเหรอว่าจะมีประจำเดือนมาเราจะรู้เมื่อมันไหลไง
ก็เหมือนเรารู้สึกแฉะถูกป่ะไม่รู้ตัวเลยมันไม่รู้ตัวมันก็จะไหลจากไอ้ตรงปากมดลูกออกมาในช่องคลอดถ้าปริมาณเยอะมันก็ออกมาภายนอกเลยซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เตรียมการไงคะกว่าจะรู้ก็เลอะซะแล้วก็เลอะซะแล้วอย่างเงี้ยบางทีบางคนน่ะรู้ตัวนะแต่เนื่องจากว่าอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างของมดลูกทำให้ประจำเดือนไหลเยอะกว่าปกติไอ้แผ่นผ้าอนามัยที่เราเตรียมเอาไว้ขนาดนึงเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณประจำเดือนที่ออกมาก็ทำให้กลายเป็นว่าบางทีก็ทะลักหรือว่าล้นอย่างเงี้ยนะคะจริงๆคุณผู้ชายที่เห็นแบบนี้น่าจะเห็นใจเราบ้างนะต้องจริงๆคือถึงว่านอกจากเห็นใจนะแล้วคือเราไม่ควรจะมองว่ามันเป็นเรื่องแบบหน้าอับอายหรืออะไรเราควรมองว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนึงเนาะถูกเรื่องนี้นะมันมีซีรีส์เกาหลีเรื่องนึงน่ารักมากเลยก็คือนางเอกเนี่ยเขามีประจำเดือนมาโดยที่ไม่รู้ตัวในห้องเรียนนะแล้วมันก็เปื้อนเชื่อไหมผู้ชายอ่ะคือแฟนเนี่ยพระเอกเนี่ยใช้วิธีเอาอากาศหนาวใช่ไหมเอาเสื้อหนาวมาพันเอวให้ผู้หญิงโอ้โหฉากนี้นี่ได้ใจสุดๆใช่แทนที่จะไปล้อหรืออะไรอย่างนี้ก็คือแบบเป็นพระเอกสุภาพบุรุษมากดูไม่ต้องไปถามว่าทำไมอยู่อั้นไม่ได้เพราะว่ามันก็อั้นไม่ได้จริงๆนะคะเรื่องของธรรมชาตินะคะเรื่องที่บอกว่าคนละช่องทางกันเนี่ยพี่อย่าว่าแต่ผู้ชายเลยนะผิงเคยเจอรุ่นน้องผู้หญิงที่เขาไม่รู้ว่ามันออกมาคนละช่องทางกันเฮ้ยจริงดิจริงเขาอายุเท่าไหร่ก็ไม่น้อยแล้วพี่เขายังมีความเข้าใจผิดนิดนึงผิงก็บอกว่าเอ๊ะสมัยเด็กๆตอนเรียนสุขศึกษานี่ได้เรียนด้วยนะสมัยเราเรียนสุขศึกษาเขาน่าจะสอนหรือเปล่าพี่ไม่คือสอนนะแต่ต้องอย่าลืมว่าสมัยก่อนในการที่เราจะไปจับหรือไปดูหรือไปทำอะไรเกี่ยวกับอวัยวะเพศเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกพ่อแม่หรือคุณแม่เนี่ยจะสอนมาว่าเฮ้ยห้ามทำนะห้ามทำนะมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นสิ่งที่ห้ามแตะห้ามเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่รู้จริงๆนะก็เลยไม่มีความไม่เข้าใจในร่างกายในกายวิภาคของตัวเองถูกแล้วก็ไม่กล้าไม่เหมือนสมัยนี้นี่โอ้โหแป๊บเดียวอ่ะผิงลองดูเดี๋ยวเซิร์ชเลยจะเอากี่รูปกี่ไซส์ขึ้นมาหมดนะพี่ว่าเด็กสมัยนี้ถึงบอกว่าโชคดีนะพี่ว่าเขามีโอกาสแล้วก็เข้าใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองเนี่ยได้มากกว่าสมัยเรามากๆเลยแต่ผิงว่านะไอ้ความเชื่อบางอย่างที่มันเป็นความเชื่อผิดๆมันก็ยังมีเรื่อยๆอย่างไอ้ความเชื่อเรื่องของเยื่อพรหมจรรย์นะคะพี่มันเป็นความเชื่อที่แบบโบราณกาลมากเลยนะแล้วปัจจุบันเนี่ยผิงก็ยังได้ยินอยู่เรื่อยๆหรือเห็นในแบบในการ์ตูนอะไรก็ยังมีที่ว่าพอผู้หญิงนะถ้ามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกนะจะต้องแบบเยื่อพรหมจรรย์ฉีกขาดมีเลือดเลอะที่นอนออกมาผู้ชายหันไปมองเห็นพระเอกหันไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยไอ้ความเชื่อพวกเนี้ยจริงๆมันยังไงคะพี่คืออย่างนี้คำว่าเยื่อพรหมจรรย์เนี่ยมันก็ต้องมีทุกคนแหละตอนเด็กๆนะแต่ว่าเนื่องจากเยื่อพรหมจรรย์เนี่ยมันมีการฉีกขาดได้ง่ายมากโดยเฉพาะบางทีที่เราเห็นกันบ่อยที่สุดโอกาสที่จะฉีกขาดได้มากที่สุดคือการออกกำลังกายแล้วก็บางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยว่ายน้ำเด็กผู้หญิงสมัยเนี้ยทุกคนจะต้องเรียนว่ายน้ำทีนี้ถ้าเกิดเป็นวันที่มีประจำเดือนมาเราก็จะลงว่ายน้ำไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าถ้ามันต้องลงเนี่ยบางทีอาจารย์หรือครูพละเนี่ยแหละจะเป็นคนบอกเด็กเองว่าให้ใช้ผ้าอนามัยแบบสอดเล็กๆเนี่ยใส่เข้าไปไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวทำให้เยื่อพรหมจรรย์ขาดง่ายๆเลยแต่บางทีการเล่นกีฬาหนักๆกระโดดเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเด็กผู้หญิงก็เตะฟุตบอลใช่เตะฟุตบอลได้ใช่ป่ะเตะฟุตบอลวิ่งหนักๆกีฬาหนักๆพวกเนี้ยมันก็ทำให้เยื่อพรหมจรรย์ขาดได้มันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปขาดในวันแรก first time อะไรขนาดนั้นหรอกใช่ป่ะไม่งั้นผู้ชายก็จะถูกหลอกถูกหลอกง่ายๆเลยบางทีนะมีไปเที่ยวตอนสมัยก่อนเนี่ยไปเที่ยวผู้หญิงเนี่ยนะก็จะมีการใส่ลูกเจี๊ยบเข้าไปเพื่อจะหลอกให้มันมีเหมือนกับมีเลือดออกมาแล้วก็บอกว่าไอ้คนนี้สิงซึ่งมันนอนเซนต์มากเลยพี่รู้สึกนอนเซนต์กับการที่จะไม่งมงายกับคำว่าสิงนี้ก็นอนเซนต์มากเลยว้ยเด็กสมัยนี้ไม่ต้องหรอกมันไม่มีแล้วเด็กสมัยนี้ก็คงคิดเรื่องนี้น้อยลงเนาะใช่ใช่ใช่แต่ไอประเด็นที่ผิงว่าเขายังคิดกันอยู่นะพี่ก็คือแบบยังมีความเชื่อมากๆเลยในกลุ่มผู้ชายว่าแบบขนาดของอวัยวะเพศชายเนี่ยมีผลกับความสุขทางเพศว้าวว้าวแล้วถ้ามันไม่ใหญ่ทำไงเนี่ยผู้ชายก็จะต้องไปพยายามแบบฉีดฟิลเลอร์ใส่ลูกปัดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไอ้ลูกปัดเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยแต่พี่จะบอกว่าผู้ชายอ่ะชอบไปมโนคิดว่าขนาดเนี่ยมันมีผลจริงๆไม่เกี่ยวนะคะค่ะมันอยู่ที่เทคนิคแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุดที่ผู้หญิงจะมีความสุขเนี่ยนะค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นขนาดเนี่ยถ้าคุณเข้าไปถูกที่ถูกจังหวะเนี่ยมันก็มีความสุขได้แล้วผู้หญิงก็สามารถจะถึงจุดสุดยอดได้เหมือนกันกลายเป็นว่าจริงๆขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันกลับทำให้ผู้หญิงบางคนมีความกลัว
เห็นไหมเมื่อวานเราไม่สงสารมันจริงโอยครั้งแรกกลัวก็กลัวหรือว่าอาจจะเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามโอ้เจอแบบไซบิ๊กมาเนี่ยโอ้ยทำให้เกิดการเกรงพอเกรงปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีความสุขครั้งแรกของผู้หญิงเนี่ยเมื่อมีความไม่ประทับใจเกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะเป็นคอนฟลิกต์แล้วก็ติดอยู่ในใจทำให้พี่ยังมีคนใช่บางคนเลยนะผิงใช่ไหมมาตรวจกับพี่นี่ก็น่าจะอายุสัก50ปลายๆแล้วบอกมีไม่ได้เลยเพราะว่าไปเจอครั้งแรกที่ขนาดนี่แหละมันใหญ่เกินไปก็ทำให้เขากลัวแล้วก็ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ไปเลยสุดท้ายก็ไปจบที่ผู้ชายท่านนั้นเนี่ยก็ไปมีเล็กมีน้อยอะไรก็ว่ากันไปครอบครัวไปใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชายทั้งหลายต้องเลิกเลยค่ะขนาดไม่มีผลจริงๆนะคะแล้วจริงๆมันคือคู่ใครคู่มันนึกออกไหมคะคือช่องคลอดเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเวลามันจะฟิตทูกับของผู้ชายเนี่ยก็จะเหมือนจะจับคู่กันนะคะถ้าของเขาของเรามันพอดีกันเนี่ยมันก็โอเคมันก็ฟิตกันไปแล้วก็มีความสุขกันไปนะคะมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปคิดว่าเอ้ยต้องใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคู่ไหนที่มีปัญหาในเรื่องการไม่มีความสุขทางเพศเนี่ยอาจจะต้องมานั่งดูกันจริงจังคุยกันจริงจังอย่าเพิ่งไปฉีดอย่าเพิ่งไปทำอะไรอย่าเพิ่งไปคิดว่าเป็นเรื่องของขนาดเนาะใช่พี่ผิงเคยอ่านมาว่าจริงๆแบบผู้หญิงเนี่ยมันอยู่ที่สมองมากพอสมควรแล้วก็เรื่องของโฟร์เพลย์อะไรต่างๆใช่บางทีผู้ชายไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมคะพี่บีถูกมาถึงก็จะเข้าอย่างเดียวแหละง่ายคือถ้าผู้ชายที่เป็นแล้วก็ให้ผู้หญิงมีอารมณ์ร่วมเขาจะใช้คำว่าสมองอาจจะฮาร์ดคอร์ไปนิดนึงค่ะจริงๆมันต้องเป็นลักษณะที่เรียกว่าความรู้สึกความรู้สึกมาก่อนความรู้สึกร่วมความรู้สึกที่เราอยากจะมีอารมณ์มีความสุขเนี่ยควรจะมาก่อนแล้วก็อาจจะมาด้วยการฟอร์เพลย์หรืออาจจะเป็นจากความรักหรืออาจจะเป็นจากอะไรก็ตามนะคะหลังจากนั้นเนี่ยผู้หญิงก็จะมีสัญญาณแสดงว่าเรื่องของน้ำล้อลื่นหรือของอะไรก็ว่ากันไปเนาะเพราะฉะนั้นขนาดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ผู้หญิงก็ไม่ได้เปิดปุ๊บติดปั๊บง่ายๆเหมือนผู้ชายถูกอันนี้เรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ชายต้องเข้าใจมากๆเลยถ้าอยากจะให้ผู้หญิงมีความสุขเนี่ยน่าจะเลิกสนใจเกี่ยวกับเรื่องของขนาดนะพี่ว่าต้องไปใส่ใจตรงเนี้ยจะดีกว่าเนี่ยเห็นพี่บีพูดถึงซีรีส์เกาหลีเนาะแสดงว่าพี่บีดูซีรีส์เหมือนกันคือมันมีซีรีส์เรื่องหนึ่งพี่บีก็น่าจะดูมั้ง Sex Education อ๋อ คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลูกสั่งให้คุณแม่ไปดู ถึงว่าหลายบ้านอาจจะเป็นอย่างนั้น ไม่แม่เพราะว่าคืออย่างนี้มันเริ่มจากที่พี่ไปถามลูกก่อนค่ะ คือพี่นะไม่เข้าใจคำ พูดของวัยรุ่น สมัยเนี้ยเขามีคำว่าไม่รู้ผิงเคยได้ยินป่ะค่ะ Friend with Benefit ผิงเคยดูมันมีหนังชื่อเรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้กับคำว่า One Night Stand พี่ก็ถามว่าอะไรวะมันก็ดูฟังดูมันเป็นความสัมพันธ์แค่ชั่วครั้งชั่วคราวพี่ก็ถามลูกใครคะว่าเฮ้ยทำไมยูต้องแยกทำไมยูต้องมีคำแยก2คำนี้ลูกก็อธิบายมาเราก็เลยไปดูไอ้ซีรีส์เนี้ย Access Education เนี่ยเปิดโลกทัศน์ของคนเป็นแม่มากโอ้ยเปิดโลกทัศน์ของคนเป็นแม่สุดๆค่ะแต่สนุกนะพี่ว่าสนุกตอนล่าสุดอะพี่มันมีตอนนึงก็คือแบบเหมือนตัวละครผู้หญิงอะเขามีความไม่มั่นใจในรูปทรงโฉมหน้าของอวัยวะเพศของตัวเองเนาะเขาก็แบบเกือบจะซึมเศร้าไปเลยแหละเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะของตัวเองผิดปกติหรือเปล่าจนกระทั่งแบบเขาไปค้นพบในอินเทอร์เน็ตว่าเฮ้ยจริงๆรูปร่างอวัยวะเพศของผู้หญิงเราอะมันมีได้หลากหลายมากเลยมันแบบใช่ไหมพี่บีในฐานะหมอสูเห็นมาทุกแบบแต่เขาบอกนะเห็นเท่าไหร่ก็จำไม่ค่อยได้นะคะไม่ต้องกังวลก็จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่มันจะต้องผิวมันเหมือนหน้าตาคนเราใช่ไหมพี่ที่มันมีได้หลายแบบใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพี่ว่าผู้หญิงเราต้องปรับเปลี่ยนความคิดนิดนึงก็สวยไม่สวยเนี่ยมันไม่มีตัววัดนะสำหรับตรงเนี้ยตรงอวัยวะเพศเนี่ยเราไม่มีตัววัดจริงๆแต่โอเคแหละบางคนอาจจะบอกไปเปิดดูของคนโน้นเปิดดูของคนนี้เนี่ยแต่จริงๆการที่มันแตกต่างกันเนี่ยไม่ได้บอกว่าใครสวยกว่าใครใครดีกว่าใครหรือว่าใครฟิตหรือใครแจ๋วหรืออะไรเงี้ยอวัยวะเพศของผู้หญิงเนี่ยมันจะมีความหลากหลายแต่หลักๆก็จะมีแคมนอกแคมในมีคลิทอริสมีช่องคลอดอันนี้เป็นเบสิกขั้นพื้นฐานเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่บางทีเนี่ยเราไปคิดว่าของเราไม่เหมือนคนอื่นเนี่ย uh-huh. ก็จะเป็นการดูกดดันตัวเอง uh-huh. แล้วก็ แล้วก็ไปเครียดมากเกินไปใช่ผู้ชายถ้าเขารักจริง ค่ะ
เขาเห็นหน้าเราก่อนนะต้องบอกตรงเวลาจีบกันก็เห็นหน้าเราก่อนไม่มีใครมาถึงก็แบบเปิดตัวไม่มีใครเห็นต้องใช้คำนี้จริงนะเวลาเจอกันแต่มันเห็นหน้ากันเห็นบุคลิกนิสัยใจคอก่อนนะเพราะนั้นมันตรงนี้มันไม่ได้เปิดให้ดูก่อนไงเพราะนั้นถ้าเบื้องต้นสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองเนี่ยคุณจะลองไปด้วยกันได้คบกันได้เนี่ยหลังจากเนี้ยเราค่อยมาดูกันใช่ป่ะเขาก็ดูของเราเราก็ดูของเขาก็ว่ากันไปอย่าไปเสียเซลล์กับเพื่อนมันก็มีความหลากหลายได้เนาะคือบางทีแบบก็อาจจะไปเปรียบเทียบไปดูหนัง AV ดูนู่นดูนี่แล้วก็เปรียบเทียบใช่ใช่ AV เนี่ยแหละเรื่องตัวดีแล้วแถมผู้หญิงสมัยเนี้ยกล้านะคุยกันเองเพื่อนกันเนี่ยคุยกันเองไม่รู้เปิดดูกันด้วยป่ะนะพี่ก็งงๆคือแบ่งกันดูหรือเปล่าพี่ก็งงๆเพราะว่ามันเลยทำให้มีความสุขว่าของเธอเป็นไงของฉันเป็นไงเนี่ยสวยทุกคนอย่าคิดใช่ใช่ใช่สวยทุกคนไม่งั้นก็จะไปเป็นเหยื่อของพวกพลาสติกนะคะพลาสติกเขาก็จะแบบทำนั่นทำนี่อย่างเงี้ยบางทีก็ไปอะไรนะไปแต่งไปตัดแคมในอะไรพวกนี้พี่จะบอกเลยนะใครไปตัดแคมในเนี่ยพลาดมหันต์ทำไมอะคะพี่เพราะว่าเส้นประสาททั้งหมดที่เราจะรับรู้ความรู้สึกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่บนคลิทอริสอยู่บนแคมด้านในของแคมในนึกออกป่ะก็แสดงว่าไปตัดออกก็อาจจะมีผลกับความรู้สึกใช่ใช่อาจจะมีผลกับความรู้สึกแล้วถ้าดูแลไม่ดีแต่จริงโอกาสเกิดแผลเป็นบริเวณนี้ก็จะน้อยอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันก็ทำให้เสียโอกาสเสียการรับรู้ความรู้สึกแถวๆนี้เนาะอาจจะสนุกลดลงถูกต้องเพราะฉะนั้นใจเย็นๆจะทำอะไรคิดหน้าคิดหลังนิดนึงมิจากอวัยวะเพศค่ะมาที่เต้านมบ้างพี่บีอันนี้มันมีความเชื่อนึงว่าขนาดของเต้านมอ่ะมีผลกับการให้นมบุตรผู้หญิงที่แบบหน้าอกเล็กอ่ะก็จะมีนมให้ลูกกินน้อยโอ้อันนี้พี่กับคนท้องคนตั้งครรภ์ที่มาฝากท้องเนี่ยพี่จะตรวจเต้านมให้นะเพราะเรารู้ว่าคุณแม่ส่วนใหญ่จะคอนเซิร์นเรื่องนมแม่ตอนนี้นมแม่เนี่ยมันมาแบบเป็นเทรนด์ที่ดีมากๆเลยที่คุณแม่ทุกคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจะให้นมแม่สำเร็จเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาพี่ตรวจร่างกายคนไข้แล้วต้องคลำเต้านมให้คนไข้ก่อนเนี่ยพี่จะบอกทุกครั้งเลยเวลาเจอคนที่หน้าอกเล็กนิดนึงเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลนะการให้นมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับขนาดเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกเขาตั้งแต่ตอนที่เขาท้องอ่อนๆรีแอชัวร์เขาตรงเนี้ยบางทีก็อาจจะไม่กล้าพูดเนี่ยก็จะทำให้คนไข้มั่นใจขึ้นขนาดไม่มีผลค่ะน้ำนมเนี่ยมันเป็นท่อน้ำนมที่ผลิตออกมาแล้วตอนตั้งครรภ์เนี่ยมันจะขยายขึ้นมีเล็กก็ขยายขึ้นมีใหญ่ก็ขยายขึ้นอีกแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการให้ลูกดูดตั้งแต่เริ่ม2ชั่วโมงแรกโรงพยาบาลเราอะดีผิงคือให้ดูดตั้งแต่2ชั่วโมงดูดเร็วดูดบ่อยดูดนานดูดไม่ได้เดี๋ยวมีพยาบาลมาช่วยสอนวิธีดูดเข้าเต้าเข้าเต้าเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการพวกนี้ต่างหากเป็นกระบวนการที่จะทำให้น้ำนมเนี่ยไหลดีหรือไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็คิดว่าเอ้ยอย่าไปกังวลมากความกังวลเนี่ยเป็นตัวกดดันรู้ป่ะถูกใช่ใช่ใช่เราอย่าลืมว่าสมัยเราเรียนจนไม่มาคลิกปุ๊บน้ำนมไม่ไหลใช่ป่ะเพราะถ้าคุณแม่เข้าใจในเบสิกขั้นต้นตรงเนี้ยแล้วอย่าเครียดเนี่ยเดี๋ยวน้ำนมมาเองค่ะสาวๆที่หน้าอกเล็กนะคะฟังไว้ค่ะขนาดไม่มีผลกับนมบุตรไม่ต้องกังวลค่ะมีลูกได้สบายใจพวกที่ไปกังวลเนี่ยแล้วไปขยายขนาดด้วยการใส่โน่นใส่นี่กลับกลายเป็นทำให้เวลาตั้งครรภ์เนี่ยท่อน้ำนมที่จริงๆมันมีอยู่แล้วเนี่ยขยายได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นการใส่ซิลิโคนที่ขนาดใหญ่เกินไปไม่ฟิตกับตัวเองเนี่ยกลับกลายเป็นอุปสรรคกับการให้นมโอเคจงภูมิใจในหน้าอกเล็กๆค่ะอันนี้พูดปลอบใจตัวเองหรือเปล่านะนิดนึงนิดนึงหัวอกเดียวกันหัวอกเดียวกันให้มาแล้วให้ได้สบายๆไม่ต้องห่วงนะทีเนี้ยอันนี้พี่บีจะต้องข้อนี้เลยค่ะพูดแทนหมอสูทั้งหมดค่ะมีผู้หญิงบางคนแล้วก็ผู้ชายบางคนเอางี้ผู้ชายก่อนผู้ชายบางคนก็มองว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ต้องไปหาหมอสูเขาเคยแบบแต่งงานมาแล้วเหรอมีเพศสัมพันธ์มาแล้วเหรอถึงต้องไปหาหมอสูหรือตัวผู้หญิงเองบางคนก็เข้าใจว่าถ้าฉันยังโสดอยู่ไม่เคยแบบอะไรเลยใดๆฉันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบหมอสูเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิงว่ามันเป็นความเชื่อที่แบบยังได้ยินอยู่เรื่อยๆนะคะคือถ้าเวอร์จินจริงๆเนี่ยนะคะเราก็อนุโลมนะคะว่าเราก็ไม่อยากจะไปอธิว่านะไปทำให้คนไข้มีความรู้สึกกลัวกับการที่จะถูกเครื่องมือสอดใส่เข้าไปค่ะนะคะทีนี้เราก็จะอนุโลมว่าสมมติถ้าอยู่เวอร์จินนะก่อน30เนี่ยจะไม่มาหาเราประจำเดือนปกติทุกสิ่งค่ะอันนี้ได้นะคะเพราะเราก็อนุโลมว่าคุณปกติไงค่ะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อที่ว่าถ้าเกิดเวอร์จินอาจจะสมมติก่อน30จะไม่มาก็ไม่เป็นไรนะคะแต่
ถ้าคุณมีประจำเดือนผิดปกติประจำเดือนมาไม่ตรง จริงๆเนี่ยต่อให้เวอร์จินเนี่ยเราก็อยากให้มาพบเรานะเราคงไม่ไปผีผามจะตรวจภายในหรือทำลายเยื่อพรหมจรรย์ของคุณหรอกไม่ได้จะมาจับขึ้นขายอย่างใช่เพราะการที่ประจำเดือนไม่ปกติเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาที่รังไข่พอที่รังไข่ไข่ไม่ตกการทำอัลตราซาวด์ทางหน้าท้องหรือทางอื่นเนี่ยอาจจะช่วยทำให้เราวินิจฉัยโรคแล้วก็เป็นการป้องกันป้องกันในอนาคตหรือให้คำแนะนำเพื่อไม่ให้คนไข้ในเกิดภาวะที่มีบุตรยากนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะมีปัญหาไข่ตกไม่ค่อยดีทานอาหารทานของหวานมากไปน้ำหนักตัวมากเกินไปไม่ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะให้คำแนะนำเบื้องต้นไปก่อนก็ถือว่าเป็นการอินโทรนะเรียกอินโทรดักชันซึ่งจะไม่ใช่ตรวจภายในเพราะนั้นถ้าเกิดคุณอายุสมมติประมาณสัก28-30ยังเวอร์จินอยู่เนี่ยแล้วมีปัญหาประจำเดือนผิดปกติพี่ก็ยังแนะนำให้มาพบสูติแพทย์นะค่ะแต่พอถึง30ขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าเราก็กังวลว่าเฮ้ยอยู่อาจจะมีโรคเกี่ยวกับมดลูกเกี่ยวกับเนื้องอกอันนี้ต้องมาละต้องมาละแล้วถ้าจำเป็นเนี่ยเกิน30เนี่ยเราก็อยากจะตรวจแป๊บสเมียตรวจภายในหามะเร็งปากมดลูกโดยการใช้เครื่องมือตัวเล็กที่สุดนะคะเราจะใช้เครื่องมือตัวเล็กที่สุดเนี่ยเข้าไปตรวจก็จะไม่ได้ทำให้คนไข้มีการบาดเจ็บแบบเยื่อพรหมจรรย์หรือช่องคลอดใดๆนะคะเพราะว่าพออายุ30ต้องอย่าลืมนะคนเราก็จะมีโรคภัยตามอะไรก็ตามที่เราสามารถรู้แล้วก็วินิจฉัยตัวเองได้ก่อนมันก็ต้องดีกับผลระยะยาวในทางกับการปวดไข่ไม่ตกเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่มันก็จะมาตอนนี้อายุเนี่ย30อัพเนี่ยก็จะมาแหละดังนั้นก็คือถ้าก่อน30ถ้าทุกอย่างปกติอนุโลมไม่มาเจอก็ได้แต่ถ้าเกิดก่อน30แล้วมีความผิดปกติบางอย่างไปเจอเถอะอย่ากลัวหมอไม่ได้จะจับขึ้นขายอย่างทุกคนนะคะแต่ถ้าหลัง30เนี่ยผิดว่าหมอสูนี่คือเหมือนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งของผู้หญิงเนาะคือน่าจะต้องไปหาแหละเพราะว่าจริงๆอ่ะนอกจากเรื่องของความผิดปกติอะไรเนี่ยบางคำถามที่เราไม่รู้จะปรึกษาใครไม่รู้จะถามใครอ่ะก็ถามหมอสูได้ใช่ไหมคะใช่ใช่อย่างเนี้ยเรื่องที่เราคุยกันวันเนี้ยผิดว่าผู้หญิงหลายคนก็สงสัยนะไม่รู้จะถามใครใช่เพราะในอินเทอร์เน็ตบางทีมันก็ไม่ดีจะที่จะกล้าเข้าไปถามหรือไปอธิบายอะไรบางเรื่องได้นะถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้มันจะเปิดกว้างขึ้นเยอะนะพี่ว่าแต่บางทีข้อมูลก็ไม่ได้ถูกเสมอไปนะพี่ก็มีข้อมูลถูกผิดซึ่งตรงนี้พี่เห็นแล้วแบบต้องเล่าให้ผิงฟังตรงๆแล้วบางทีเห็นอะไรผิดๆอ่ะแต่เราก็กังวลอ่ะคือเรากลัวทัวลงอ่ะกลัวมากกลัวทัวลงว่าเราไปยุ่งอะไรกับเขาอย่างเงี้ยไปเขาก็ให้ความรู้ที่ผิดๆใช่ไหมคะพี่ใช่ใช่ดังนั้นคือผิงว่าชัวร์นะก็คือไปหาหมอสูตรวจนู่นนี่แล้วก็สงสัยอะไรก็ถามไปเลยไม่ต้องเขินใช่ไหมคะใช่แล้วบางเรื่องเนี่ยเราก็อยากให้รู้เฉพาะตัวเราถูกปะอ่ะถูกต้องสนุกมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ผิงมากๆเลยนะคะหวังว่าวันนี้นะไม่ว่าจะแบบคุณผู้ฟังผู้ชายหรือคุณผู้ฟังผู้หญิงเนี่ยก็น่าจะได้รับความรู้ดีๆจากพี่บีไปเต็มๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์บีนวตรีแพทย์หญิงณัฐยารัชตะวันพี่สาวที่ใจดีของพวกเราขอบคุณค่ะพี่บีได้ค่ะยินดีนะคะขอบคุณน้องผิงมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะหมอเข้าใจเลยนะคะว่าบางทีอะไอเรื่องที่เราคุยกันวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะที่เราจะมาอธิบายหรือบางทีเรารู้แต่ว่าเพื่อนผู้ชายเราไม่รู้หรือแฟนเราไม่รู้เราก็เขินที่จะบอกเขาหรืออธิบายไปเขาก็ไม่เข้าใจไม่ฟังเนี่ยแหละค่ะเป็นโอกาสที่ดีค่ะเราก็แชร์ EP นี้ไปให้เขาฟังชิวๆไปนะคะเขาก็จะได้เข้าใจเรามากขึ้นหรือว่าจะเปิดฟังนั่งฟังไปด้วยกันก็ได้นะคะก็บอกว่าก็ดีนะเป็นโมเมนต์ที่อาจจะแบบมีการหันมามองกันแล้วหัวเราะเขินๆกันนิดนึงก็ให้รักเป็นทุกคำตอบของชีวิตไปด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะตอนนี้ซิงเกิลวิ่งของเรามีไลน์แล้วนะคะถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดก็แอดไลน์หมอเอาไว้ได้เลยนะคะเราก็จะอัปเดตพอดแคสต์ EP ใหม่ๆกันได้ในทางไลน์นั้นหรือว่าถ้าสะดวกอยากจะทักทาง Twitter ธิดาการก็ได้นะคะ Instagram ก็ชื่อเดียวกันเลยค่ะใครที่อยากอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกายสุขภาพใจอ่านได้ที่เพจ Please Help Books นะคะทาง Facebook ค่ะเข้าไปตามกันได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะSingle Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักเป็นทุกคำตอบของชีวิตไทยประกันชีวิต